นิทานอีสปเรื่องนกกระสากับหมาจิ้งจอกวันหนึ่งหมาจิ้งจอกนึกอยากจะแกล้งนกกระสามันจึงเชิญนกกระสามากินอาหารค่ำที่บ้านอาหารที่มันเตรียมไว้รับแขกก็คือซุปที่ใส่ไว้ในจานก้นเปื้อนแต่ปากของนกกระสายาวกว่าปากของหมาจิ้งจอกมันจึงไม่สามารถกินได้จึงต้องกลับบ้านไปด้วยความหิวหลายวันต่อมานกกระสาจึงเชิญหมาจิ้งจอกมาที่บ้านบ้างมันเตรียมอาหารใส่คนโถไว้หมาจิ้งจอกพยายามยื่นปากลงไปกินอาหารในคนโถแต่ก็ไม่ถึงนกกระสาจึงพูดขึ้นว่าเจ้าจะมาว่าข้าไม่ได้นะเพราะข้าทำแบบเดียวกับที่เจ้าเคยทำกับข้าเท่านั้นเองหมาจิ้งจอกจึงต้องกลับบ้านไปโดยที่ไม่ได้กินอะไรแม้แต่น้อยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นใดย่อมได้รับผลตอบแทนเช่นกันพุทธภาษิตบุคคลทำกรรมใดย่อมมองเห็นกรรมนั้นในตนผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วบุคคลหว่านพืชเช่นใดผลย่อมงอกขึ้นเช่นนั้น